ครับสวัสดีครับผมนี่จะพาลูกไปดูไข่นกครับไข่นกตูมนกลุ่มนะครับอยู่นานะครับผมกำลังจะเดินทางไปกัน2คนนะครับไม่ยิ้มเลยนะครับไปกันครับผมครับคลิปนี้เราก็จะไปดูรังนกนะครับอยู่ในนาข้าวนะครับในนาข้าวจะมีรังนกอยู่น่าจะเป็นนกอีลุ่มหรือนกตูมนะครับผมเป็นนกจากธรรมชาติมาสร้างรังไว้ครับอยู่ในนาข้าวเมื่อวานเห็นมันบินออกไปอยู่นะครับน่าจะมีรังอยู่ตรงนั้นครับผมพอดีเมื่อวานสูบน้ำใส่ข้าวครับแรงจัดปีนี้ต้องได้สูบน้ำครับก็เลยไปเห็นนกบินออกมาทางไกลๆนี่นะไม่ไกลมากใกล้ๆครับหญ้าเยอะอยู่นะครับยังไม่ได้ตัดหญ้าครับฝนก็ไม่ตกเลยได้สูบน้ำใส่ครับผมนี่มากับลูกชาย2คนครับพาลูกชายมาดูนกก่อนลงทางนี้ลงทางนี้ครับลงทางนี้ใครอ่ะใครใครใครล่ะใครล่ะหมองคุณหมองคุณครับหมองคุณดูอยู่ไหมเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหมน้องอยู่ตรงนี้ไหนล่ะตรงนี้อึ๊บเห็นแล้วโอ้ตรงนี้สงสัยวันนี้แม่มันไม่อยู่เห็นมีแต่ไข่อยู่ตรงนี้นี่เห็นแล้วนี่ตรงนี้เองนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมมันจะอยู่นี่ครับมันจะมีต้นข้าวอยู่แล้วก็ต้นข้าวใบมันจะบังไว้ครับมันมาทำรังไว้ตรงนี้เมื่อวานมันบินออกจากตรงนี้ครับผมก็เลยก้มดูเอ้ามีรังอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมมีไข่อยู่4ฟองครับอย่าดึงเอาไว้นี่แหละก็จะไม่เอาไปในทำอะไรนะครับก็จะให้มันอยู่ตรงนี้แหละครับจะรอดูมันจะเป็นยังไงนี่ครับมี4ฟองอะน่าจะเป็นไข่นกอีลุ่มหรือนกตูมนะครับเมื่อวานบินไปโอ้ตกใจหมดเลยครับบินออกไปเอาไว้นี่แหละเมื่อวานบินไปตรงโน้นครับบินไปโน่นไปทางป่าโน้นวันนี้ยังไม่เห็นตรงไหนใช
แต่มันออกไปหากินอยู่ก็อนุรักษ์ไว้นี่แหละครับเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเลยรังนกในนาเพิ่งมาเห็นมีละปีนี้แหละครับแสดงว่าเริ่มดีแล้วอุดมสมบูรณ์ขึ้นมากแล้วบรรยากาศเช้าๆครับพามาดูรังนกครับผมก็จะกลับเข้าบ้านละคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ